ก่อนดูย้อนหลังกราบงามๆกดติดตาม Subscribe กดกระดิ่งด้วยนะครับรายการตีอ้วนชวนหิวเหมาะกับทุกเพศทุกวัยช่อง5ร่วมกับดูดีเอนเตอร์เทนเมนต์ชวนชมตีอ้วนชวนหิวคุณผู้ชมครับถ้าเราอยู่ในประเทศไทยเนี่ยเวลาผ่านไปผ่านมาหาของกินเนี่ยเราจะเห็นแพทเทิร์นร้านแบบนี้เยอะมากเลยแล้วเขียนว่าข้าวหมูแดงหมูกรอบแต่เราจะรู้ได้ไงร้านไหนอร่อยใช่ไหมมันก็ต้องพึ่งนักรีวิวพึ่งคนแบบผมที่มันแนะนำไงร้านนี้นะครับหมูกรอบเนี่ยสุดยอดแล้วหมูแดงก็ดีแถมยังมีก๋วยเตี๋ยวอร่อยอาหารเราก็ทำตามสูตรบรรพบุรุษท่านทิ้งสูตรให้ไวร่วมสนับสนุนโดยเครื่องดื่มสมุนไพรหยวนดื่มอร่อยแก้กระหายได้ประโยชน์คุณผู้ชมครับร้านนี้เป็นสตอรี่ที่ผมอยากกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วบังเอิญน่าเสียดายว่าเฮียก็รอผมอยู่แต่วันนี้เฮียแบบว่าติดธุระปรับปังแล้วก็ป่วยเลยไม่ได้เจอกันนะฮะก็เป็นเฮียกิจแทนสวัสดีครับสวัสดีครับกี่ปีแล้วฮะร้านนี้เปิดมา22ปีแล้วครับผม22ปีคุณผู้ชมผมมาเยี่ยมตอนนั้นเพิ่งขายได้ตั้ง 4-5 ปี 4-5 ปีแล้วผมนี่แหละคุณผู้ชม เป็นคนที่คอมเมนต์เขาเองว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนั้นเฮียเนี่ยเขาไปปรับปรุงใหม่ปรับปรุงสูตรใหม่ใช่แต่ก่อนนี้จะไม่ใช่แบบนี้นะจะเป็นหมูแผ่นเล็กแล้วก็จะไม่ได้กรอบฟูแบบนี้ตัวน้ำก็จะไม่ได้ข้นคลาดแบบนี้สูตรน้ำก็ไม่รสเข้มข้นขนาดนี้ปรับปรุงสูตรอยู่ตลอดเวลาใส่เครื่องปรุงเข้าไปเครื่องเทศต่างๆที่เราเพิ่มคิดว่าใส่แล้วทำให้รสเพิ่มขึ้นกลมกล่อมขึ้นแล้วก็จะปรับปรุงเข้าไปแล้วตัวหมูเนี่ยเราก็เปลี่ยนสูตรการย่างใหม่อบใหม่การดึงเวลาให้หมูมันแห้งพอที่จะไปทอดแล้วฟูเราไม่เร่งเรายอมใช้เวลากับหมูกรอบซึ่งเป็นตัวเอกของเราแล้วก็น้ำราดที่พัฒนาให้มันมีความเข้มข้นมากขึ้นผมชอบกินน้ำหมูแดงที่แบบชุ่มๆชุ่มๆใช่โอ้นี่ผมเห็นราดทีผมตกใจนะน้าย้ำอยู่ตลอดเวลาว่าน้ำราดต้องท่วมข้าวถ้าไม่ท่วมข้าวกินไม่อร่อยไม่ใช่ถูกต้องตัวนี้น้ำราดนี่เปลี่ยนเป็นรสชาติไงบ้างก็เข้มข้นขึ้นแล้วก็ความหนาแน่นของตัวถั่วตัวอะไรก็อ๋อมีถั่วแล้วเหรอใช่อ๋อใส่ถั่วส่วนตัวหมูกรอบเนี่ยอันนี้เห็นแน่นอนพัฒนาแบบคุณผู้ชมผมตามดูที่แบบว่าเขามารีวิวนะคนอื่นมาผมคือผมมาไปแล้วผมไม่ได้รีวิวครับเห็นแล้วแบบโอ้โหปลื้มใจมากขอบคุณมากแผ่นใหญ่มากนะใช่ครับแผ่นนึงประมาณ 7-8 โลทํายากมั้ยยากนะนี่หลักฐานนี่คุณผู้ชมหลักฐานของเฮียกิจนะผู้สืบทอดหมูกรอบเนี่ยอันนี้โดนน้ํามันโดนน้ํามันครับผมเพราะว่าอยู่นี่ทำแผ่นใหญ่มากใช่ครับผมเห็นเขาหิ้วมาตกใจเลยคุณผู้ชมแล้วตอนที่หิ้วค้างให้ผมถ่ายนะพี่ผู้หญิงบอกเร็วๆไม่ไหวแล้วหนักเลยมันยิ่งกระดัมเบลอีกที่สำคัญคือราคาไม่แพงอ่ะครับขายขีดละแค่70 บาท70 บาทเองคุณผู้ชมโลละ700นะพร้อมน้ำราดพร้อมเครื่องเคียงเสร็จแล้วมีน้ำราดให้ด้วยใช่ครับแล้วถ้ากินที่ร้านเนี่ยผมเห็นจานเนี่ยตะกี้ที่พี่ทำเนี่ยพร้อมไข่พร้อมหมูพร้อมอะไรเนี่ยทั้งจานนี่เท่าไหร่70 บาทมีไข่70 บาทแต่ถ้าไม่มีไข่ผมเหลือ60 บาทอ๋อพิเศษคือ70มีไข่ใช่ครับใช่ครับต่างที่ไข่เองต่างที่ไข่เองครับผมเราก็ใส่แน่นเท่ากันนอกจากหมูแดงหมูกรอบแล้วมีอะไรในร้านให้กินบ้างตอนนี้เราก็มีทั้งข้าวแล้วก็ก๋วยเตี๋ยวนะครับมีลูกชิ้นลวกจิ้มก็มีน้ำจิ้มซีฟู้ดที่ก็อยากให้ลองทานครับผมก๋วยเตี๋ยวก็มีทั้งก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นก๋วยเตี๋ยวเย็นตาโฟตามร้านทั่วไปที่เรามีลองดูแล้วกันนะลองสั่งไปกินดูหรือถ้ามีโอกาสก็แวะมากินที่นี่ได้ขอบคุณมากเลยนะครับขอบคุณครับพาไปชิมร้านเดิมเจ้าเก่าประเทศไทยเราร้านมีหลากหลายเมนูก็มีมากมายภาษาคุยได้ราคาก็โดนคุณผู้ชมครับก่อนจะชิมเนี่ยขอพูดอะไรนิดนึงนะผมรู้สึกว่าการเป็นนักชิมของผมในตลอด20กว่าปีมาเนี่ยบางทีก็รู้สึกประทับใจแล้วก็ภูมิใจกับสิ่งที่เรามอบให้กับร้านนะครับเวลาเราไปกินร้านไหนมักจะมีเจ้าของร้านมาปรึกษาเรานะครับขอคำแนะนำจากเราผมก็นำความรู้ความสามารถที่มีเนี่ยบอกเจ้าของร้านให้ไปปรับปรุงอย่างเช่นร้านนี้เป็นต้นเนี่ยแล้วเขาก็ไปทำตามแล้วก็ประสบความสำเร็จเราก็พยายามไม่ใช่ว่ารีวิวอาหารอย่างเดียวนะครับที่แบบเฮ้ยแกกินนั่นกินนี่เราก็มีความรู้ความสามารถอะไรก็แลกเปลี่ยนกับเจ้าของร้านจนวันนึงเรากลับมาอีกครั้งนึงเรารู้สึกว่าภูมิใจมากในสิ่งที่เราบอกเขาไปเนี่ย
น้ำหมูแดงต้องราดชุ่มๆหมูกรอบต้องหั่นชิ้นหนาๆทำให้กรอบทั้งหนาแล้วเฮียเขาก็ทำตามได้แล้วก็ออกมาดีมากๆเลยนะครับนี่ฮะหมูกรอบคุณผู้ชมวันนี้กลับมานี่มันเปลี่ยนไปเลยนะนี่แหละคือหมูกรอบสำหรับผมเลยนะเอาเป็นส่วนตัวผมแล้วกันหนังบนต้องกรอบข้างในต้องฉ่ำวาวนุ่มนะฮะแล้วปลายหนังอีกฝั่งเนี่ยจะต้องมีเขาเรียกว่าการที่แบบว่าถูกอบมาแล้วก็เป็นฝั่งนี้ข้างในมันจะนุ่มฉ่ำแบบนี้นี่แหละคือหมูกรอบที่ผมชอบมากๆนะฮะยังไม่ต้องจิ้มอะไรเลย ได้ยินเสียงกรอบไหม หนังกรอบมากแล้วตรงกลางอ่ะกินเข้าไปมันจุ๊ยซี่มันแบบฉ่ำพอมาอยู่บนข้าวหมูแดงนะมันมีน้ำราดเข้าไปด้วยเนี่ยแล้วนี่แหละข้าวหมูแดงนะไม่รู้คุณผู้ชมเหมือนผมเปล่าถ้าให้น้ำมาน้อยๆใครที่ขายข้าวหมูแดงก็จำไว้เลยยกเว้นว่าลูกค้าขอน้ำน้อยเขาว่าไปอย่างแต่คุณอย่าให้น้ำน้อยเกินไปแล้วตักมานะมันจะฉ่ำชุ่มน่ากินแบบนี้ทุกๆคำทุกๆอนูโอ้เข้มข้นมากน้ำนะเข้มข้นกว่าเดิมมากๆตัวหมูกรอบนะกรอบนอกนุ่มในฉ่ำวาวมากแล้วก็นี่ตัวหมูแดงลองหมูแดงบ้างหมูแดงโคตรดีดีมากอ่ะลองมาชิมลูกชิ้นเขาหน่อยลูกชิ้นกุ้งลูกชิ้นดีฮะได้อยู่ไม่เค็มเกินไปแล้วนี่เย็นตาโฟฮะผมไว้นานแล้วโหมันอืดนะมันอืดไปหน่อยแล้วคุณผู้ชมจากนี้มามันยังไม่อืดตอนก่อนไหนทำนี่ตอนนี้มันอืดแล้วดูดน้ำไปหมดแล้วชิมหน่อยเย็นตาโฟดีเลยดูจากเลือดนี่สดเด้งมากนะฮะศรีวัฒน์ทำได้ดีมากลองแวะมากินดูครับแล้วคุณจะติดใจไม่ผิดหวังอะปิดท้ายด้วยเก๊กฮวยของหยวนหน่อยเดี๋ยวไม่นานนี้ก็จะเปลี่ยนเป็นกระป๋องแล้วหวานน้อยอร่อยมากแช่เย็นขายได้เลยกินได้เลยคุณผู้ชมที่ชอบหมูแดงหมูกรอบข้าวหมูแดงนะครับลองแวะมาโดยเฉพาะหมูกรอบร้านนี้ผมว่าตอนนี้เนี่ยไม่แพ้ใครแล้วนะลองแวะมาชิมนะเขาพัฒนาจนดีมากต้องขอบคุณเฮียมากๆเลยที่พัฒนาจนแบบว่าแจ่มเลยนะฮะก็ขอบคุณคุณติ๋วนะที่คอมเมนต์เราแล้วเราก็พยายามที่จะปรับปรุงตามที่ได้รับคำแนะนำมามาชิมได้ครับศรีวัฒน์นะครับร้านอยู่ไหนครับร้านอยู่รามอินทราซอยคูบอนนะครับผมห่างจากซอย1ประมาณ50เมตรครับด้านซ้ายมือครับผมเปิดกี่โมงครับเปิด8โมงนะครับปิด1ทุ่มนะครับผมเห็นบอกว่าหยุดเดือนละ2ครั้งใช่ครับหยุดเดือนละ2ครั้งแต่ตอนนี้เราไม่ได้มีกำหนดวันหยุดที่ชัดเจนนะครับสามารถติดต่อได้ตามเบอร์โทรศัพท์ที่ขึ้นหน้าจอครับผมวันนี้ผมก็มีตุ๊กตาตีกวักจากรายการทีวีโชว์ดิวเป็นสัญลักษณ์ที่หลายร้านอยากได้พัฒนาคุณภาพครับผมไม่มอบให้แน่นอนนะฮะแล้วก็มีเครื่องดื่มสมุนไพรหยวนดื่มอร่อยแก้กระหายได้ประโยชน์นะครับมอบทางร้านไม่ใช้1ลังอีกไม่นานจะเปลี่ยนโฉมเป็นกระป๋องแล้วติดตามได้เลยนะครับหาซื้อได้ที่แมคโครโลตัสแล้วก็เซเว่นอีเลฟเว่นเดี๋ยวผมมีสติ๊กเกอร์ฝากติดหน้าตู้ไว้หน่อยโอ้ยินดีครับยินดีร้านนี้ต้องลองครับครับเป็นน้ำจิ้มหมักเนื้อสัตว์ทำกับข้าวได้เจด้วยซอสอเนกประสงค์ตีอ้วนชวนหิวหาซื้อได้ที่ฟู้ดแลนด์ทุกสาขาสั่งได้ทาง Shopee และ Lazada หรือแอดไลน์อาหารของที่ร้านหนองคายประสูตรนะคะของเราจะเน้นความเป็นออริจินอลของสูตรอาหารที่หนองคายเลยทางหนองคายเขาทำสูตรมาแบบไหนเราก็จะทำแบบนั้นร้านเล่าเรื่องอร่อยสวัสดีค่ะกนกวรรณนิรันดร์วงศ์วานค่ะเจ้าของร้านหนองคายประสูนะคะร้านหนองคายประสูเปิดมาทั้งหมด30กว่าปีแล้วค่ะเรามีทั้งหมด3สาขานะคะชื่อร้านนี้แต่ก่อนเนี่ยชื่อร้านหนองคายเฉยๆนะคะเพราะว่าคุณแม่เนี่ยเขาเป็นคนหนองคายและอาหารที่ขายเนี่ยคุณแม่ก็คิดว่าเราจะขายอาหารที่เป็นเอกลักษณ์ของหนองคายไปเลยแต่นี้พอผ่านมาเปิดได้ประมาณสัก20ปีทางพี่มาเปิดสาขาเพิ่มก็เลยคิดว่าเอ๊ะถ้าหนองคายเฉยๆเนี่ยมันหนองคายอะไรล่ะพี่ก็เลยเติมคำว่าประสูเข้าไปให้เครดิตแม่ในสูตรของเขาที่เขาคิดค้นขึ้นมาอาหารของที่ร้านหนองคายประสูนะคะของเราจะเน้นความเป็นออริจินอลของสูตรอาหารที่หนองคายเลยทางหนองคายเขาทำสูตรมาแบบไหนเราก็จะทำแบบนั้นซึ่งไม่ได้เปลี่ยนไส้เปลี่ยนอะไรให้มันเปลี่ยนแปลงเราจะทำเป็นออริจินอลหมด
แล้วก็มีผัดหมี่ที่จะต้องทานคู่กับส้มตำหนองคายและยังมีแถมค่ะข้าวเหนียวไก่ทอดที่ทานคู่กับส้มตำเมื่อไหร่ก็อร่อยทุกครั้งเลยค่ะอีกอันนึงนะคะก็คือซุปไข่อาหารเพื่อสุขภาพค่ะเรามี3สาขานะคะที่หมู่บ้านเสนานิคม1นะคะแล้วก็สาขาที่เนี่ยหาราชพฤกษ์แล้วก็อีกสาขาหนึ่งถนนกัลยาณพฤกษ์ค่ะเรามี3สาขาทุกสาขาเปิดประมาณ 9:30 ถึง 3:30 ค่ะที่จะเลือกเมนูที่ทุกคนไม่แน่ใจว่ามันจะอร่อยหรือเปล่าแต่มันอร่อยนะคะก็คือขนมจีนหน้าหมูค่ะเรามาดูนะครับสูตรขนมจีนหน้าหมูของร้านหนองคายป้าสุครับขั้นตอนแรกนะครับก็นำหมูหมักนะครับลงผัดให้เกือบสุกครับแล้วก็ใส่ผงขมิ้นครับกับผงกะหรี่ตะไคร้ซอยหอมใหญ่ผัดให้เข้ากันนะครับจนหมูสุกครับจากนั้นก็นำผักกาดหอมใบโหระพานะครับหัวปลีถั่วงอกลวกขนมจีนจัดใส่จานให้เรียบร้อยแล้วก็นำหมูที่ผัดไว้นะครับราดลงไปนะครับโรยหน้าด้วยน้ำเชื่อมนะครับถั่วลิสงแผ่นนะครับแล้วก็ซอสน้ำพริกครับเพียงเท่านี้ครับก็พร้อมเสิร์ฟครับกับเมนูขนมจีนหน้าหมูร้านหนองคายป้าสุครับคุณผู้ชมครับถ้าอยากทานอาหารเวียดนามนะลองแวะมาร้านนี้ดูนะครับในกรุงเทพเนี่ยผมถือว่าร้านนี้เนี่ยใช้ได้เลยนะเพราะว่าเขามีอาหารเวียดนามมีอาหารใต้ด้วยนะแต่ก่อนจะรับประทานนี่เรามีผลิตภัณฑ์พริกแกงกนกวันนะครับรสเข้มเต็มเครื่องเทศมอบไว้ทางร้าน1ชุดเอาไว้ใช้ในครัวด้วยนะครับหาซื้อได้ตามซุปเปอร์มาร์เก็ตแล้วก็ตลาดทั่วไปนะครับตัวนี้บางคนเห็นชื่อเมนูแล้วอะไรอ่ะซุปไข่ธรรมดาหรือเปล่าแต่พี่ป้อมบอกว่ามันอร่อยมากนะชิมดูก่อนเลยมีซอสมะเขือเทศด้วยนี่อร่อยนี่อร่อยนะคุณผู้ชมไข่นุ่มๆแล้วตัวซอสเนี่ยหอมเลยตัวต่อมาเนี่ยฮะต้องเทน้ำสลัดแล้วคลุกเขาให้แบบว่าเข้ากันโอ้โหนี่เวลานี่ต้องคลุกให้เข้ากันในนี้จะมีหมูยอมีมะเขือเทศมีผักน้ำสลัดซึมไปในเนื้อผักแล้วอร่อยเลยเปรี้ยวหวานสดชื่นแหนมเนืองเลยอยากลองมากเฮ้ยต้องรีบทานนะเพราะเดี๋ยวแป้งมันจะแห้งแหนมเนืองนี่ฮะเขาบอกว่าหมูของเขาเนี่ยจะไม่ทำจนเป็นหมูยอเกินไปแล้วนี่น้ำจิ้มฮะอร่อยดีครับเป็นแหนมเนืองเจ้าที่ถือว่าใช้ได้นะคุณผู้ชมอร่อยครับแหนมเนืองน้ำจิ้มดีตัวนี้เป็นส้มตำนะฮะส้มตำกรรมวิธีของเขาเนี่ยผลิตกันแบบโฮมเมดเลยนะฮะนี่เลยนี่นัวนี่นะน้ำปลาหอมนะตามด้วยผัดหมี่ฮะส้มตำแซ่บมากเลยพอเรากินส้มตำแซ่บเผ็ดแล้วเรามาตัดด้วยผัดหมี่มันจะมีหวานหวานรสชาติกลมกล่อมเค็มเค็มหอมหอมหวานหวานเข้ากันดีมากตัวนี้ข้าวเหนียวไก่ทอดแปลกดีเขาทำเป็นแบบนี้ผมขออนุญาตหยิบเลยนะนี่เป็นข้าวเหนียวนะอารมณ์คล้ายๆข้าวจี่อ่ะแล้วก็นี่ไก่ทอดขออนุญาตใช้มือนะคุณผู้ชมนะน้องทานของอร่อยเยอะนะว่างๆแวะมาดีเลยปิดท้ายที่ตัวที่เขาเปิดสูตรนะนี่มีผงกะหรี่เป็นส่วนผสมด้วยไม่เคยกินคุณผู้ชมลองเลยนี่ขนมจีนหน้าหมูไหนลองสินี่นะฮะขนมจีนหน้าหมูนะหวานหวานหอมผงกะหรี่เนื้อหมูหมักนุ่มอร่อยหมดเลยคุณผู้ชมไม่ได้อวยร้านนี้มีเวลานะแวะมาอยากกินอาหารเวียดนามเนี่ยผมแนะนำไปนะตัวนี้ต้องมาต้องสั่งนะขนมจีนหน้าหมูอร่อยมากยำสลัดนะฮะแล้วก็ต้องลองซุปไข่ด้วยส่วนแหนมเนืองนี่ของเขาดีอยู่แล้วแล้วก็เนี่ยส้มตำน้ำปลาหนัวมากเอาเผ็ดเท่าไหร่บอกเขานะแวะมาเลยจำชื่อไว้หนองคายป้าสุร่วมสนับสนุนโดยต้นตำรับเครื่องแกงไทยกนกวันรสเข้มเต็มเครื่องเทศเป็นน้ำจิ้มหมักเนื้อสัตว์ทำกับข้าวได้เจด้วยซอสอเนกประสงค์ตีอ้วนชวนหิวหาซื้อได้ที่ฟู้ดแลนด์ทุกสาขาสั่งได้ทาง Shopee และ Lazada หรือแอดไลน์ช่วงทัวร์ลงพุงวาไรตี้
ทั่วลงพุงฮอกไกโดฮาโกดาเตะวินเทอร์ EP 3เช้าๆแบบนี้นะครับไม่มีอะไรดีกว่าการมาเดินเที่ยวตลาดปลาที่นี่นะครับเป็นตลาดเช้าของเยอะแยะผลไม้ปลาดิบปูยักษ์มีหมดเลยลองแวะมาดูในนี้ก็เป็นตลาดแบบว่าเหมือนตลาดในนะครับก็แบบอยู่ในร่มเหมือนแบบมีองค์มีแอร์อะไรเงี้ยถ้าเกิดหน้าร้อนแต่ละจุดนี่ของเพียบเลยนะของแห้งปลาตัวเล็กตัวน้อยตะลงสาหร่ายกังหูหยูเต็มไปหมดเลยนี่เรียกว่าใครที่แบบจะซื้อของตุนไว้ทำกินที่บ้านนะของดีๆทั้งนั้นนี่แวะมาร้านคุณป้านะครับเป็นตกปลาหมึกซาชิมิสดๆตัวใหญ่มากแล้วเราก็สามารถหย่อนเบ็ดลงไปตกได้เลยนะครับถ้าปลาหมึกกินแล้วก็จะได้กินปลาหมึกสดๆเลยได้แล้วครับนี่ปลาหมึกซาชิมิตัวใหญ่มากนี่ค่าตก 1,600 เยนนี่เลยป่ะเดี๋ยวเรามากินกันไอ้โอ้ยแน่ไฮ้พอตกได้แล้วเนี่ยเขาก็จะพาเรามาที่ร้านมีที่นั่งหรูหราแล้วก็เหมือนเราไปตกประมงตรงนู้นแล้วก็มากินร้านนี้แล้วเดี๋ยวเขาก็ไปทำซาชิมิมาให้แบบสดๆเลยนะตัวที่เราตกได้อะมาแล้วครับลุยเลยดีกว่าคุณผู้ชมนี่สดๆเลยนะฮะสดๆเลยเมื่อกี้เนี่ยนี่หนวดนี่หนวดหวานหวานหนึบหนึบสดสดหอมไม่คาวมากถ้ามานะตลาดปลาฮาโกดาเตะตอนเช้าเนี่ยมาตกเลยมีหลายร้านมากแต่ร้านเนี่ยตัวใหญ่ที่ผมเลือกนี่ตัวใหญ่ตัวใหญ่มากที่นี่เป็นโกดังอิฐแดงคุณผู้ชมหลายๆทัวร์หลายๆนักท่องเที่ยวก็แวะมาที่นี่เขาก็มาดูช้อปปิ้งมีอะไรหลากหลายเสื้อผ้าคือมีทุกอย่างแต่ประเด็นหลักของทัวร์ผมอะผมพามาซื้อขนมที่ผมแจกบนรถให้กินเขาเรียกว่าสนัฟเฟิลนะครับนี่ตอนนี้กำลังมุงกันเลยอันนี้แนะนำรสนี้อร่อยสุดแล้วฮะชีสนะครับนี่ใช่ไหมใช่ตัวนี้ครับสีแดงนี่อร่อยสุดแล้วต้องบอกกันนะว่าขนมตัวนี้เนี่ยไม่ต้องไปหาซื้อในฮอกไกโดไม่ต้องไปซื้อที่ไหนเลยมีที่นี่ที่เดียวมื้อนี้นะฮะแบบว่าดูแบบไฮโซกินในโกดังอิฐแดงนะฮะอันนี้เป็นอาหารเซ็ตง่ายๆเบาๆเดี๋ยวเย็นจัดอากาศหนาวๆเดินทางด้วยรถบัสนุ่มสบายยังไม่พอยังมีขนมมาแจกอีกแล้วนี่ที่แจกนี่เป็นขนมดังจากฮาโกดาเตะนะครับต้องซื้อที่ฮาโกดาเตะเท่านั้นถึงจะมีนะฮะมากับตีอ้วนเดี๋ยวปากว่างนะเอาแจกคอยดูนะชีวิตผมอ่ะมาหุบเขานรกมาทีไรปุ๊บผมกลายเป็นช่างภาพทุกทีเดี๋ยวคอยดูถ่ายรูปแหลกลานแคบ1 2 3 1 2 3มีความสุขมากเลยนี่โบโบเดยารุเซ่ Tokyo Tower นิคุยอาอิทุญะมาเกจะนาราเนอีโนชิโอคาเกเตโนมุรุเซ่นี่นิดเดียวเนี่ยของมาต้าตอนนี้เรากำลังขึ้นกับไบเดนไปเพื่อไปร้านอาหารที่จองไว้ในเย็นนี้นะครับปู3ชนิดคุณผู้ชมกินไม่อั้นปู3ชนิดนี่คือปูซูไวปูซูไวแล้วก็อันนี้เป็นปูทาราบะนี่ปูทาราบะดูกุ้งก็ตัวใหญ่นะฮะแล้วก็นี่ตรงนี้มีหอยเชลล์อีกนะจัดเลยเต็มที่นี่สะใจไหมฮะสะใจมากเลยค่ะมากับตีอ้วนนี่พุงแตกค่ะพุงแตกกุ้งตัวใหญ่มากตัวใหญ่กว่าเมื่อคืนค่ะเห็นไหมฮะนี่ลูกทัวร์แล้วนะครับวันนี้จัดเต็มสุดยอดค่ะกุ้งหวานโบตั๋นนะฮะตัวใหญ่ไม่อั้นเนี่ยคุณผู้ชมมันไม่อั้นไงจิ้มน้ำจุ่มแล้วก็จุ่มน้ำจิ้มร้านนี้ครบเลยนะครับปู3ชนิดถือว่าเป็นไฮไลท์มื้อนึงเลยของทริปนี้ถ้าเกิดว่าอยากกินแบบนี้นะเวลาเปิดทริปอะทัวร์ลงพุงอะ
อย่าลืมโทรมาจองนะรีบจองนะ0939949945หรือว่าแอดตีอ้วนของเราให้กินทุกมื้อนะไม่มีอิสระเออคนอื่นอิสระไงไม่รู้แต่ทัวร์เราไม่มีอิสระนะคะรีบจองนะจะหาวไม่เจอมาโอตลุคราวนี้นะหนมไม่เอาละแล้วก็กล่องดนตรีก็ไม่อยากไปเดินละคือสนใจปลาหมึกอ่ะตอนนี้กำลังดังในโซเชียลซึ่งแต่ก่อนมาชิมเมื่อ10กว่าปีที่แล้วร้านนี้ไม่มีใครสนใจนะปัจจุบันเนี่ยโอ้โหมาออมาพรีออเดอร์กันเต็มเลยกับปลาหมึกเจ้านี้ไม่รู้เกิดอะไรขึ้นสงสัยไม่มีอะไรกินละตอนนี้ดังมากเลยนะในโซเชียลปลาหมึกร้านนี้อยู่ที่โอตลุนะครับแล้วไว้ได้ไม่นานนะตอนนั้นซื้อไปต้องกินเลยนะครับมันเป็นปลาหมึกสดแล้วก็หั่นสดใส่ถุงสดแล้วก็ขายเลยห่อละ540เยนนะครับวันนี้เรามาเที่ยวแถวตลาดปลาโจไกนะคุณผู้ชมตลาดนี้มีทั้งผลไม้สดอร่อยๆแล้วก็มีอาหารทะเลเยอะมากเลยสามารถมากินได้แล้วร้านประจำผมเนี่ยเดี๋ยวจะพาลูกทัวร์ไปกินเนี่ยชื่อร้านว่าคิตานกกูรูเม่เดี๋ยวเราจะไปนะครับเพราะว่าไม่มาไม่ได้ครับลูกทัวร์บอกมือนี้ห้ามตัดเลยห้ามตัดแล้วก็ห้ามเปลี่ยนด้วยเพราะอะไรเพราะมันฟูลสเกลมากๆคุณผู้ชมข้าวหน้าปลาดิบเขาเรียกว่าไคเซนดงอลังอลังมากเลยอ่ะอย่างนี้จะกล้าสั่งอะไรอีกอิตาเดกิมัสคุณผู้ชมครับทริปตีอ้วนชวนหิวฮอกไกโดเนี่ยมื้อเนี่ยต้องมีครับและพลาดไม่ได้เลยก็คือไคเซนดงข้าวหน้าปลาดิบที่มีครบทุกวัตถุดิบนะครับอูนิอีกุระทาระบะแซลมอนเอ็นหอยนะครับโอโทโร่ชูโทโร่แล้วก็ครีบปลาตาเดียวกุ้งโบตันหอยเชลโฮตาเตะครบเลยครับเรียกได้ว่าครบเลยแทบทุกวัตถุดิบเลยนะฮะโอ้แล้วบอกเลยเป็นมื้อที่ลูกทัวร์บอกว่าอยากมากินใน1มื้อของติวันเฉลียวห้ามตัดนะห้ามตัดเข้าใจมั้ยแพงแค่ไหนก็ห้ามตัดหลายคนนะครับสอบถามทิปและอาจจะใจไม่ถึงไม่กล้ามาเปลี่ยนใจได้นะครับทัวร์ดีๆแบบนี้ไม่ค่อยได้มีนะครับที่ดูแลหยุดญาติพี่น้องนะครับอะไรนะไม่รู้เบอร์โอ้โหอ่ะซุปเปอร์มาฮึบเป็นไงใส่สาวเสร็จให้เรียบร้อยโทรมาตามเบอร์นี้ครับหรือแอดไลน์มาเลยถ้าอยากไปเราเปิดทีละบัตรทำทีละโปรแกรมนะฮะไม่ใช่ทัวร์หน้าร้านเพราะว่ามีผมนำทัวร์เท่านั้นของแท้แน่นวนอยากมากระตีอ้วนนี่นานแล้วประทับใจมากดูแลดีมากค่ะเปิดดูแลดีเปิดโลกของการมาทัวร์ใหม่คุ้มมากประทับใจตั้งแต่การบริการนะคะแล้วก็สถานที่ที่พาไปทุกที่สนุกมากครับตะกี้รีสอร์ทโอ้ไปออนเซ็นสุดยอดที่พักก็ดีไม่ผิดหวังโรงแรมพัก5ดาวดีมากครับชอบมากเรือยานดูหิมะเนี่ยผมชอบตกปลาครับตั้งแต่ตกมาไม่เคยได้สักตัวเลยครับคนอื่นเขาได้ผมไม่ได้คนเดียวครับอาหารอร่อยอาหารอร่อยมากครับสมคำล่ำลือค่ะอิ่มทุกมื้อเหนื่อยค่ะเหนื่อยกินจะเหนื่อยเลยก็จะเดินไม่ค่อยไหวแล้วครับเพราะมันอิ่มมากเกินไปครับปลอดภัยช่วยเหลือค่ะเวลามีเหตุการณ์ฉุกเฉินอะไรเกิดขึ้นก็ดูพร้อมที่จะดูแลทุกอย่างอุ่นใจมากเลยถ้ามากับทัวร์ของคุณติวันเนี่ยค่ะสนุกครับตลกตลอดทริปเลยครับแล้วก็ฟังพี่ติวันมาคุยในรถไม่ได้นอนเลยจัดได้ดีมากๆเลยค่ะครั้งนี้มาครั้งแรกแล้วก็จะมาต่อไปค่ะประทับใจมากโอกาสหน้าต้องมาเที่ยวกับติวันอีกที่สุดในชีวิตเลยครับอยากมาก็จองเลย